พญาหงส์เผด็จศึกสาวลาวคว้าชัยศึกใหญ่เลเจนด์เอฟซีเมืองยะโมพญาหงส์อโยธยาไฟยิมแชมป์เควันหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยขึ้นชกมวยไทยอีกครั้งลีลายังดุดันและเร้าใจชนะทีเคโอลูกหมีพีเคเวียงจันทร์ยกที่2พญาหงส์อโยธยาไฟยิมแชมป์เควันหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยสุดแกร่งขึ้นชกมวยไทยอีกครั้งลีลายังดุดันและเร้าใจชนะทีเคโอลูกหมีพีเคเวียงจันทร์สาวนักชกจากสปป.ลาวในยกที่2ของศึกมวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รายการ Legend FC คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารียาโมจังหวัดนครราชสีมา Legend Arena กลุ่มบริษัทพราวบลูพอร์ตหัวหินร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันจัดลามวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รายการ Legend FC คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันโดยได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ลิปตพันลบเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อค่ำวันที่3กันยายนที่เวทีมวยชั่วคราวบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารียะโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา2ล้อไทยสร้างผลงานกระหึ่ม UCI ให้สิทธิ์ชิงแชมป์โลก7รายการในงานยังได้รับเกียรติจากนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาในแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลผู้อำนวยการศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนายเทวัญลิปตพันลบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวัชรพลโตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมารวมทั้งฮีโร่โอลิมปิกลูกหลานย่าโมนำโดยสมจิตจงจอหออดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกม2008อุดมพรพลศักดิ์อดีตจอมพลังเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2004และสุริยาปราสาทหินพิมายเจ้าของเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2004เข้าร่วมงานและวิวเยาวภาบุรพลชัยอดีตนักเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2004ในฐานะโปรโมเตอร์ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่มวยไทยรุ่น47กิโลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างพญาหงส์อโยธยาไฟยิมหรือจันทการมโนบาลแชมป์เควันหญิงคนแรกของเมืองไทยซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ศิลปินไทยชื่อดังขึ้นเวทีปะทะกับลูกหมีพีเคเวียงจันทร์นักมวยชื่อดังและอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติจากสปป.ลาวเปิดศึกยกแรกเกมดุเดือดตั้งแต่เริ่มโดยต่างฝ่ายต่างเดินหน้าออกอาวุธทำคะแนนแต่ยกนี้พญาหงส์ที่ดูดุดันและหาจังหวะเข้าทำได้จะแจ้งกว่าจากนั้นยก2พญาหงส์เร่งเกมเดินหน้าออกอาวุธใส่ลูกหมีอย่างต่อเนื่องจนออกอาการกระทั่งกรรมการบนเวทีต้องสั่งยุติการชกในยกที่2พร้อมกับชูมือให้พญาหงส์เป็นฝ่ายเอาชนะ TKO ไปอย่างงดงามด้านผลมวยไทยคาดเชือกรุ่น75กิโลกรัมชายเด่นพนมพราน26ส.ส.โตโรงเรียนกีฬาโคราชเจ้าของเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่เวียดนามขึ้นเวทีดวลกับโมฮัมหมัดคาริมิชากนักชกจากอิหร่านผลปรากฏว่าเด่นพนมออกอาวุธได้อย่างหนักหน่วงและแม่นยำก่อนจะปล่อยหมัดขวาเผด็จศึกกลางยก2เอาชนะน็อกนักมวยจากอิหร่านไปได้สำเร็จส่วน MMA รุ่น 47.8 กิโลกรัมหญิงพัชริดาบัวอ่อนเจ้าของฉายาลูกกรอกคนองฤทธิ์ขึ้นสังเวียนปะทะกับดาวมยุรีจันติรัตน์ดีกรีนักกีฬามวยสากลคิกบ็อกซิ่งและเทควันโดทีมชาติจากสปป.ลาวโดยแมตช์นี้ทั้งคู่สู้กันสนุกจนจบครบ3ยกก่อนจะเป็นพัชริดาที่ตลอดทั้ง3ยกเดินหน้าออกอาวุธได้จะแจ้งกว่าเอาชนะคะแนนแบบเป็นเอกฉันท์
สรุปผลการแข่งขันอีก6คู่ที่เหลือมีดังนี้มวยไทยคาดเชือกรุ่น55กิโลกรัมหญิงฟาเซ่ฟาลี่จากอิหร่านชนะคะแนนยิ้มสยามส.ส.โตโรงเรียนกีฬาโคราชรุ่น74กิโลกรัมชายเพชรวีชัยชอชัยวัฒน์ชนะน็อกยก2ฮาเมดโซไลมานี่จากอิหร่านและรุ่น65กิโลกรัมชายฟ้าลิขิตเดอะเลเจนด์อารีนาชนะคะแนนอาลีอัตกาแฟมิลี่มวยไทยยิมจากอิหร่าน MMA รุ่น 61.2 กิโลกรัมชายวิลเลียมเกอร์กี้จากฝรั่งเศสชนะซับมิชชั่นจากกระพันสมปักนักกีฬาไทยในนาทีที่ 2.40 ของยก2รุ่น 61.2 กิโลกรัมชายปราดบัวพานักกีฬาไทยเอาชนะ TKO เรนาร์ดเกอร์กี้จากฝรั่งเศสนาทีที่ 1.40 ยก1และรุ่น 65.8 กิโลกรัมชายอาโกเบอร์ราซูโลจากอุซเบกิสถานชนะซับมิชชั่นธนวัฒน์รัชชินฤทธิ์ในนาทีที่ 1.57 ยก1หลังการแข่งขันนายสุวัฒน์เผยว่ารายการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ประสบความสำเร็จโดยนอกจากเรตติ้งของการแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้นจากสนามที่ผ่านมาแล้วในสนามนี้เห็นได้ว่าแม้ฝนตกหนักแค่ไหนชาวโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันไม่หนีไปไหนสำหรับตนนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดงานและอยากเห็นการขยายการจัดการแข่งขันออกไปตามจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งนอกจากเป็นการต่อยอดกีฬามวยในบ้านเราและพัฒนานักกีฬามวยของไทยแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่จะเดินทางไปจัดด้วยวิวเยาวภาบุรพลชัยกล่าวว่าสนามนี้เราใช้การเชื่อมโยงกับใจนครราชสีมาด้วยการนำนักกีฬาลูกหลานเมืองย่าโมทั้ง9คนขึ้นสังเวียนแข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติทำให้แฟนชาวโคราชเข้ามาร่วมชมและเชียร์ลูกหลานของตัวเองกันอย่างหนาตาตั้งแต่ต้นจนจบแม้ฝนตกลงมาตลอดเวลาส่วนตัวรู้สึกปลื้มใจและประทับใจมากๆที่การแข่งขันครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยในช่วงปลายปีนี้ได้เตรียมสานต่อด้วยการจัดการแข่งขันที่จอภูเก็ตเป็นสนามต่อไปน้องเทนนิสเผยเหรียญทองชิงแชมป์โลกช่วยปลุกไฟในการมุ่งสู่โอลิมปิกน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเพิ่งโชว์ผลงานคว้าเหรียญทองเทควันโดปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ชี้ความสำเร็จนี้ช่วยปลุกไฟล่าเหรียญโอลิมปิกน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่เพิ่งคว้าแชมป์เทควันโดปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรุ่น49กิโลกรัมหญิงพร้อมด้วยน้องนกพันธภาหานสุจินรุ่น57กิโลกรัมหญิงและทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยเดินกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4กันยายนโดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปต้อนรับคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่กลับมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส2ล้อไทยสร้างผลงานกระหึ่ม UCI ให้สิทธิ์ชิงแชมป์โลก7รายการผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวว่ารายการนี้สำคัญมากเพราะการที่น้องเทนนิสคว้าแชมป์จะได้เพิ่มอีก60คะแนนมีโอกาสกลับขึ้นที่1ของโลกอีกครั้งซึ่งจะมีผลต่อโอลิมปิกเกมขณะที่นักกีฬาเองมีกำลังใจมากขึ้นเพราะไม่ได้แข่งเวิลด์กรังปรีมาถึง3ปีแล้วรายการนี้เราจะได้เห็นนักกีฬาหน้าใหม่ที่จะเป็นคู่ต่อสู้ในอนาคตขณะเดียวกันตอนนี้พานิพักสามารถปรับเทคนิคการเล่นให้เข้ากับกติกาใหม่จนคว้าแชมป์มาได้อีกด้วยถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมาก
ส่วนรายการต่อไปเป็นเวิร์ดกรังปรีสนามที่3ที่อังกฤษระหว่าง 21-23 ตุลาคมซึ่งสมาคมจะส่ง3จอมเตะไทยเข้าร่วมหวังว่าจะทำผลงานได้ดีคว้าแชมป์กลับมาอีกครั้งขณะที่พานิพักวงศ์พัฒนกิจกล่าวว่าตอนนี้เริ่มปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้ลงตัวมากขึ้นทำให้สนุกและตื่นเต้นส่วนรายการนี้ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายดีใจมากที่คว้าแชมป์มาได้ทำให้มีความกระหายและเป็นแรงผลักดันที่จะไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2024เพื่อคว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามคุณจะต้องกลับไปศึกษาวิดีโอแข่งขันของคู่แข่งคนอื่นๆให้ละเอียดกว่านี้เพราะต้องยอมรับว่าในยุคนี้มีนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีฝีมือแจ้งเกิดเป็นจำนวนมากซึ่งเราจะประมาทไม่ได้เลยทางด้านโค้ชเชชัดชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจบโอลิมปิกเกมมีนักกีฬาหลายคนเลิกเล่นซึ่งรายการนี้ได้เห็นนักกีฬาใหม่เลยอะโดยเฉพาะจากยุโรปที่มีเทคนิคและความแข็งแกร่งมากส่วนตัวมองว่าเวิลด์กรังปรีมีความยากกว่าโอลิมปิกเกมเพราะต้องเริ่มตั้งแต่รอบ32คนแต่โอลิมปิกเกมเริ่มที่รอบ16คน